ันนี้จะมารีวิวลำโพงอะไรโทโซครับโทโซอีกแล้วทุกคนจะต้องขนานนามว่าฉันเป็นเทพีแห่งโทโซค่ะสวัสดีเพื่อนชาวเสพกีนะครับวันนี้โทโซอีกแล้วทุกคนครบทุกรุ่นในโลกใบนี้หรือยังครบยังน่าจะเยอะมากแล้วนะฮะเรียกได้ว่าฉันเนี่ยคือเทพีแห่งโทโซอย่างแท้จริงนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมาถามเกี่ยวกับข้อมูลโทโซเนี่ยฉันจะตอบได้แบบว่าแม่นยำและคมกริบมากๆเลยทีเดียวนะคะปกติเนี่ยก็จะเป็นหูฟังมีทั้งแบบแปะหูออนเอียร์อินเอียร์อีบัดมีครบหมดทุกรูปแบบลำโพงเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่นี่ลำโพงจิ๋วนะฮะราคาเนี่ย 1,990 บาทคุณผู้ชมมันคือโทโซ PA2 นะฮะวันนี้มาดูกันดีว่าถ้าเกิดว่านอกจากกลุ่มหูฟังแล้วเนี่ยกลุ่มลำโพงพกพาเงี้ยเขาทำได้ดีขนาดไหนไปถ่ายทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาสำหรับ5จุดเด่นของโทโซ PA2 นะฮะที่เปิดราคา 1,990 บาทนั้นก็คือ 1. สามารถลงน้ำได้ลึกนะฮะ1เมตรนาน30นาทีด้วยมาตรฐาน IPX7 ก็คือกันฝุ่นไม่ได้นะฮะกันน้ำได้สามารถเชื่อมต่อลำโพงนะฮะกับอีกตัวหนึ่งได้เป็นแบบสเตอริโอโหมดนะฮะถ้ามี2ตัวนะก็จัดไปเลยอย่างที่3ตัวนี้คุยผ่านลำโพงได้เลยเวลามีโทรศัพท์เข้ามากดรับสายแล้วก็วางสายได้อีกด้วยนะนอกจากนั้นนะฮะในโทโซแอปพลิเคชันนั้นยังสามารถปรับ EQ หรือว่า Equalizer ได้ถึง16แบบหรือคุณจะคัสตอมเอาเองก็ได้ดึงขึ้นดึงลงตามใจชอบได้เลยลูกหรืออันต่อมาท่านผู้ชมลำโพงขนาดใหญ่16วัตต์กระหึ่มพร้อมปุ่มปรับ EQ ที่ตัวลำโพงเลยนะฮะจะเป็นแบบสแตนดาร์ดมาให้3อันเนาะนี่ครับเพิ่มเบสง่ายๆด้วยแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเองนะจ๊ะพูดถึงลำโพงเนี่ยจริงๆแล้วลำโพงพกพาในปัจจุบันก็มีเยอะจริงๆนะแต่ว่าโทโซ่เขาเป็นแบรนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกานะจ๊ะดังนั้นมาตรฐานของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ไว้ใจได้นะกันยังไงก็เป็นมาตรฐานของอเมริกาเนาะคราวนี้หลังจากที่ดูลองฟังมาดูเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของสิ่งที่โดดเด่นก่อนเลยนะดีไซน์สวยจริงๆนะคะสำหรับดีไซน์ของตัวนี้นะคะจะเป็นดีไซน์ที่ดูแล้วเรียบหรูนะเรียบหรูเลยดูสวยงามมากๆนะคะจะมีลำโพงเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งที่มีโลโก้โทโซด้านหน้านั่นแหละนั่นก็คือตำแหน่งของลำโพงที่วิ่งออกมาด้านบนที่เป็นตะแกรงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นดีไซน์นะคะแต่ว่าเสียงเนี่ยจะออกจากทางด้านหน้าเป็นหลักจุดเดียวนะคะแล้วก็ด้านขวามือกับซ้ายมือเนี่ยก็จะมีตัวซับนะคะมาให้2อันนะคะเด้งดึงอยู่เหมือนกันด้านหลังของตัวเครื่องนะคะก็จะมีที่ชาร์จไทป์ซีเนาะแล้วก็มีปุ่มต่างๆให้เรากดเนี่ยมากมายนะคะอย่างปุ่ม EQ ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีบอกเลยว่าถ้ากดค้างจะเป็นอะไรนะกดครั้งเดียวเป็นอะไรอันนี้ก็แบบดีมากมีคู่มือให้ใช้งานด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็มีสายคล้องให้กับเราด้วยนั่นเองส่วนการรับสายโทรศัพท์ทำแบบนี้ถ้าเกิดมีคนโทรมาปุ๊บกริ้งกลางปุ๊บกดปุ่ม play button 1ครั้งจะเป็นการรับสายหรือวางสายกดค้างไว้1วิจะเป็นการปฏิเสธการรับสายแต่ถ้าเกิดว่าปุ่ม play button นี้สามารถใช้งานตอนที่ไม่มีโทรเข้าเนี่ยถ้ากดเรากดค้างไว้1วิจะเป็นการเรียกใช้ตัวของคำสั่งเสียงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม play ปุ่มเดียวเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะคะส่วนปุ่ม EQ นะคะถ้ากด1ครั้งเนี่ยจะมีการปรับโหมดทั้งหมด3แบบเนาะจะมีทั้ง Standard Treble Plus แล้วก็ Bass Plus นั่นเองก็คือเสียงแบบ flat แบบเพิ่มเสียงแหลมแล้วก็เพิ่มเสียงเบสนั่นเองนะจ๊ะทุกคนนะจะบอกว่า1เลยนะจะบอกว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยไม่ได้หนักเกินไปนะฮะและเสียงดังมากๆถ้าเปิดสุดเนี่ยยังไงยามหน้าหมู่บ้านก็ต้องเดินมาหาบ้างแหละเพราะมันเสียงดังมากจริงๆนะคะ16วัตต์นะคะเรื่องของเสียงเป็นยังไงบ้างเรื่องของเสียงเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของ source fileหรือว่าต้นทางแห่งเสียงของคุณถ้าเกิดว่าคุณฟังใน YouTube Music ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าบิตเรทมันค่อนข้างจะน้อยนะฮะแล้วก็บางทีไฟล์ก็คุณภาพเสียงไม่ค่อยดีมากนะเวลาเราฟังจาก YouTube Music เนี่ยอาจจะไม่รับประสบการณ์ที่ดีส่วนใหญ่ก็ต้องฟังเป็น Spotify ใช่มั้ยฮะ Apple Music Tidal อะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยก็จะแบบคุณภาพเสียงจะดีมากนะฮะเราทดสอบนะอย่างนี้ดูฟังเพลงไทยที่แบบอายุเยอะๆหน่อยเนี่ยพวกนี้ถ้าแบบเทคโนโลยีสมัยก่อนนะการมิกซ์เสียงมามันจะไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันถ้าเราฟังเพลงในปัจจุบันเช่นเพลงแบบแนวโคเรียเคป๊อปนะอย่างเพลงล่าสุด Magnetic ที่เราฟังเมื่อกี้นะหรือจะเป็นเพลง Lesserfilm หรือจะเป็นแบบ New Jeans อะไรแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นคุณภาพของลำโพงเนี่ยมันแสดงศักยภาพได้เต็มที่มากๆด้วยการ Mix and Mastering ในยุคปัจจุบันที่ดีกว่ามากดังนั้นเรื่องแรกสำคัญมากเรื่องของการดูไฟล์ต้นทางถ้าไฟล์ต้นทางของคุณไม่ดีลำโพงดีแค่ไหนเสียงก็จะไม่ดีเข้าใจใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องแรกต้องจำไว้นะคะคราวนี้คาแรคเตอร์เสียงของมันเป็นอย่างไรบ้างย่านที่เราเนี่ยได้ยินเด่นมาเลยนะคือกลาง
นะฮะย่านมิตรนี่ถือว่าคมมากก็เหมาะกับเพลงแนวที่คุณต้องการฟังเพลงที่มีย่านเสียงกลางคมๆนั่นแหละเช่นเสียงร้องเสียงอะไรที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะอันนี้เนี่ยจะชัดมากคราวนี้ถ้าเกิดว่าถามเราว่าย่านเบสเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวแนวย่านเบสเนี่ยนะคะก็พอทำงานกับเรื่องของซาวด์สเตจเนี่ยนะคะก็เบสเขาจะลูกกลางๆทุกคนแบบเน้นแน่นเน้นกระชับเร็วๆนะคะกระจายออกด้านข้างเน้นมิติกว้างๆนะคะทำให้ตัวนี้เนี่ยคือเสียงร้องเนี่ยของซาวด์สเตจเนี่ยจะวางเสียงไว้ตรงกลางนะคืออย่างที่เราพูดว่าด้านมิดมันค่อนข้างเด่นมากนะเวลาเราฟังซาวเซตเนี่ยเสียงร้องมันจะพุ่งออกมาก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยเบสออกมาด้านข้างก็คือซาวเซตของเรากว้างใช้ได้ฟังเพลงใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นเพลงที่คลีนอย่างวง Pixie It Turn Me White ฉันไม่ควรเต้นเนาะฉันควรไปนั่งรีวิวเดิมนะติดฝนด้วยกันซึ่ง K-pop เนี่ยถ้าเป็นแบบแนวอย่างที่พูดเลยเพลงใหม่ๆอย่างคุณ New Jeans นะฮะหรือว่า Elite หรือว่าพวกItchy หรืออะไรที่แบบพี่แบบแนวเพลงใหม่ๆเนี่ยมันแสดงศักยภาพได้ดีมากนะฮะรวมถึงเพลงสากลที่ Mix and Mastering มาดีเนี่ยอย่างคุณ Taylor Swift ที่เราฟังคนละเรื่อง Maroon 5อะไรเงี้ย Rihanna อะไรเงี้ยจะแบบแนวๆเนี้ยจะค่อนข้างดีสำหรับเรานะไอเนี่ยมันฟังได้แบบทุกแนวนะฟังเพลงอย่างเงี้ยโอเคนะฮะฟังเพลงแบบ Pop EDM นี่ได้เลยแล้ว K-pop T-pop อันเนี้ยได้คือเหมาะกับเพลงแบบแนวเน้นเสียงร้องเสียงใสเสียงเคลียร์แล้วก็ฟังพอดแคสต์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เสียงมันจะแบบคมมากนั้นก็ใครที่อยากได้ลำโพงที่มันมีคาแรคเตอร์ประมาณนี้เนี่ยไอ้ Toso PA 2เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นที่สำคัญเสียงดังมากๆคือเปิดเนี่ยดังได้จริงๆสู้แบบสบายแล้วคุณพกตัวแค่นี้ไปนะโอ้โหเราว่าสนุกอะแบบมันเป็นอะไรที่แบบวางไว้บนรถหรือฟังตอนที่เราแคมปิ้งหรือว่าเราอะไรเงี้ยสบายมากข้างสระว่ายน้ำพูลวิลล่าตกน้ำไปหยิบขึ้นมาใหม่ไม่พังอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าแบบเสียงมันดังมวลแบบประมาณนี้เองเราพูดไปนะฮะอันนี้คือย่านเสียงนะเสียงต่อมาคือเสียงทริปเปิลหรือเสียงแหลมอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างพุ่งแหลมมากถ้าเกิดว่าเราปรับคัสตอม EQ ได้ไม่เหมาะสมกับเพลงนะฮะแต่จริงๆแล้ว EQ เขามี16แบบแต่เวลาเราปรับเนี่ยก็คือเราเลือกเลยแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันดังนั้นการปรับคัสตอม EQ เนี่ยจะช่วยได้เยอะมากๆต่อมาเป็นเรื่องของ Sound Stage กันบ้างนะฮะหรือเวทีแล้วก็มิติของเสียงเองตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีซับอยู่ด้านข้างด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยเบสมันจะมาชัดแหละเพราะมันมีเนาะถ้าเกิดมันไม่มีมันก็จะอีกแบบนึงถูกมั้ยดังนั้นการที่มันมีเนี่ยมันจะมีความแบบตึงๆของมันอ่ะอยู่ทางด้านข้างอยู่แล้วเสมอนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยในความโทโซเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่มีคนใช้แบบ global เนาะก็คือทั่วโลกคราวนี้มันจะมีอยู่อันนึงนู่นน่าสนใจมากเขาเรียกว่า EQ zone EQ zone คืออะไรมันก็คือการปรับตั้งค่า EQ ที่คนที่ใช้โทโซเนี่ยเขาปรับเอาไว้และให้เราเนี่ยสามารถแบบเหมือนเป็นเทมเพลตอะเนาะง่ายๆไปยิงไปใช้อะไรเงี้ยมันจะแบบพอรู้สึกว่าเพลงแนวนี้เหรอฟัง EQ อันนี้เป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยนี่คือประโยชน์ของการทำคัสตอม EQ ได้ดีเลิศมากนะคะส่วนแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่รุ่นนี้นะคะจะให้มาที่ 2,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์นะคะคูณ2นะก็คือ2ตัวเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็คือถ้าเราเปิดความดังเยอะหน่อยเนี่ยจะประมาณ 10-12 ชั่วโมงเนาะถ้าเราเปิดเบาๆแบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะอยู่ที่25ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ชาร์จครั้งนึงเนี่ยจะเป็นแบบ5โวลต์2แอมป์นะคะตัวนี้จะเป็นพอร์ต Type-C ใช่ไหมใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะคะส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะตัวนี้เนี่ยจะรองรับเพียงแค่การเชื่อมต่อแบบที่พื้นฐานก็คือตัวของ AAC เท่านั้นนะฮะก็คือรุ่นไหนก็ต่อได้เอาว่ากันอย่างนี้ดีกว่าเนาะไม่ได้มีตัว High Res Audio หรือว่าเป็น Wireless อะไรที่มันดูแบบเป็น App Text หรืออะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าโคเดกของเขาเนี่ยก็คือจะแบบเบสิกเชื่อมต่อได้นะฮะแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพเสียงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้น่ะมันก็จะยังไม่เท่ากับพวกที่มีพวก High Res Audio แบบ Wireless เนาะสวัสดีครับพี่เนลสวัสดีครับได้ยินไหมเสียงไมค์เป็นไงบ้างพี่เนลเสียงไมค์คมชัดดีครับแต่ว่าจะเสียงเบานิดนึงเสียงเบาอาจจะอยู่ห่างจากลำโพงไปแต่ลองใกล้ๆนะเสียงไมค์เป็นไงบ้างครับโอเคอันนี้คมชัดได้ยินดังคมชัดเลยโอเคครับอันนี้เป็นเสียงไมค์จาก Toso PA 2นะครับโอเคครับนะใครที่สนใจตัวนี้นะอย่างที่เราได้พูดไปเราว่าฟังพอดแคสต์สนุกฟังย่านแหลมๆแบบกลางๆดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่พอลำโพงยิงปุ๊บเน้นลูกเบสตุ้มตามกระจุยกระจายกันหมดใช่ป่ะคราวนี้พอมันมีตัวเลือกที่มันแบบว่าเน้นย่านมิดย่านทริปเปิลมาเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากราคาคือ 1,990 บาทนะฮะรับประกันเนี่ย1ปีอันนี้ฮะใครสนใจก็ลองหาซื้อกันได้นะฮะโทโซ PA 2ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะฮะโอ้ยอย่าสมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย